ปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกก็คือคิดแล้วก็ต้องทำผลจากการทำเนี่ยมันก็จะเจริญงอกงามมีหนึ่งจะมีสองมีสองจะมีสิบมีร้อยมีพันมีแสนมีล้านมีร้อยล้านมีพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนั่นแหละปัญญาทางโลกคิดแล้วต้องทำนะครับคิดได้ห้าอย่างทำมันทั้งห้าอย่างได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่เป็นไรคิดได้ห้าอย่างทำมันสิบอย่างคิดได้ห้าอย่างทำมันสี่อย่างคิดได้ห้าอย่างทำได้แค่สามอย่างคิดได้ห้าอย่างทำได้แค่สองอย่างคิดได้ห้าอย่างทำได้เพียงหนึ่งเดียวไอ้หนึ่งเดียวตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ต้องนำไปสู่ความเจริญงอกงามทุกมิติเอาให้ได้เอาให้อยู่นะครับผมมันอยู่ในวัย73ปีประสบการณ์ตรงประสบการณ์อ้อมมีมาเยอะผมเชื่อว่าถ้าผมไปวนเบิร์นมันก็หอบห่อไปไม่ได้งั้นเอามาแชร์กันดีกว่าไหมเล่าสู่กันฟังท่านที่อยู่ในช่วงวัยไหนๆก็ตามทีเรื่องของช่วงวัยนี่สำคัญนะครับวัยที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ก็เลี้ยงลูกมาก็มีหลานบางคนก็เลี้ยงลูกมาได้ด้วยความสำเร็จดีเลิศประเสริฐพึงพอใจทั้งหญิงและชายจะกี่โหลครึ่งโหลได้หมดแต่เวลามาเจอรุ่นหลานปุ๊บหลานเนี่ยไม่เอาไหนเลยนะรุ่นปู่ย่าตายายก็ไม่มีความสุขรุ่นลูกมีความสุขเจอรุ่นหลานมีความทุกข์ทำไงจะให้หลานได้ดิบได้ดีอย่างน้อยที่สุดก็ เท่ากับลูกที่เลี้ยงดูมาหรือถ้าเก่งกว่าลูกแจ๋วกว่าลูกที่เลี้ยงดูมาก็สุดยอดของความต้องการของคนที่เป็นปู่ย่าตาและยายเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ควรต้องคิดเชื่อมโยงให้ได้เรื่องต่างวัยเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจในความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยก็มันจัดสรรลำบากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้น มาถึงนาทีนี้วันนี้อยากจะตั้งต้นจากคำว่าเราคือใครเราคือใครเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายของการที่จะมาทำเรื่องราวที่ YouTube บ้านเราทีวีคนไหนกดเข้าไปในตัวเมนนะเวลา คนที่ดู YouTube เรียบร้อยแล้วก็กดลงไปนะคือ YouTube เนี่ยเวลาเนี้ยใครจะแชร์ไปไหนแชร์ไปสารพัดคนไหนที่รู้ว่าเรื่องราว YouTube บ้านเราทีวีมันติดใจมันพอใจมันควรจะมันใช้ได้มันเก็ทมันปิ้งมันโอเคเจ๋งมันก็จะมีสักอย่างมันตั้ง 3,600-700 คลิปเข้าไปแล้วมันต้องโดนสักคลิปนะเราตั้งความหวังไว้เช่นนั้นครับคณะทำงานเราตั้งความหวังเช่นนั้นถ้ามันโดนสักหนึ่งคลิปผมว่ามันบันเจิดนะนะฮะบันเจิดนะครับเกิดคำว่าบันเจิดปุ๊บคือมันตรงกับคอมมอนเซนส์ตัวเองมันตรงกับหลักคิดวิธีคิดมันตรงกับหลายๆตรงๆเนี่ยประเมินเรียบร้อยฟังจบปุ๊บมันเก็ต 90% มันเจ๋ง
ประมาณนั้นเหมือนกับเราฟังนักร้องเขาร้องราวต่างๆนะหลายโหลไปร้องให้ฟังแต่เจ้าคนนี้มาปิ้งเนี่ยแค่ขึ้นต้นเสียงเนี่ยโอ้โหมันปิ้งนะอะไรทํานองนี้นะเหมือนกันอ่านหนังสือเหมือนกันอ่านมาเยอะหนังสือนู่นนี่นั่นสารพัดนี่หนังสือปรัชญาในผู้คนเขียนเยอะวิทยาศาสตร์เขียนเยอะสังคมเขียนเยอะเศรษฐกิจเขียนเยอะนะแต่มันจะมีอยู่คนนึงที่มันปิ้งเข้ามาเออมันใช่เงี้ยเหมือนกันดูหนังดูละครเหมือนกันดูหนังดูละครดูมาเยอะแต่ไม่เคยปิ้งสักกะทีหนึ่งมาอยู่มันแจ็คพอตอ่ะปิ้งโอ้ถือเป็นเอาเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลในใจเลยนะครับอะไรทำนองนั้นแล้วก็ตามเป็นตัวอย่างเป็นอะไรหลายอย่างก็ตามติดๆเหมือนกับพระสงฆ์องค์นี้เหมือนกันเทศนานู่นนี่นั่นนะฟังมาเยอะจะเอาทีอ้าวไปเจอเนนน้อยเทศปิ้งกับเนนน้อยเข้าให้ใช่ไหมครับ นะถ้ามันปิ้งปิ้งเนี่ยก็คือมันใช่น่ะมันใช่น่ะอะไรทำนองนั้นครับเพราะฉะนั้น YouTube อะไรทีวีเนี่ยเราจะมีหลักของเราอยู่นะคือฟังให้ดีนะไปดูหน้าแรกอ่ะหรือตัวเมนหลักผมก็ไม่มีตัวอย่างนะจะเขียนเอาเลยว่าเราคือใครแล้วมีเครื่องหมายคำถามไปด้วยแล้วก็ข้างล่างเขียนบอกไว้ว่าเรามาช่วยค้นหาตัวตนอันเป็นตัวของตัวเราเองเห็นไหมครับจากนั้นก็มีลายเซ็นของผมแหละลายเซ็นนายไกรสอนทักตรงนั้นแล้วมี YouTube ชื่อว่าบ้านเราทีวีแล้วก็มีอันนึงอีกตัวทัศน์หนึ่งก็คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหมครับนั่นแหละคือเขาเรียกว่าความคิดรวบยอดเป็นอยู่ตรงนั้นหมดมันจะเวิร์นไวเวฟขนาดไหนก็ตามทีมันอยู่ในตรงนั้นซะหมดงั้น 3,000 กว่าคลิปมาเนี่ยมันจะไม่หนีจุดนี้นะใช่ไหมคำว่าตัวเราคือใครตัวเราคือใครเอาให้ได้เอาให้อยู่นะครับเอาล่ะมาเริ่มต้นบอกว่าถ้าเป็นเด็กกำลังฟังตรงนี้อยู่เดี๋ยวนี้เด็กวัยไหนล่ะ10 ขวบผมว่าเด็ก10 ขวบฟังผมรู้เรื่องนะเพราะผมใช้ภาษาพ่อขุนภาษาพ่อภาษาแม่รู้เรื่องนะแล้วจะมีเด็กเข้าใจนะให้รู้ไปเด็ก10 ขวบนี่นะมาฟังลุงเงาะเข้าใจได้ก็แล้วกันเอออย่าลืมว่ามันมีคำว่าปิ้งมันมีเส้นของมันอยู่มันเป็นเส้นแห่งปัญญาของมันอยู่ตรงนั้นเส้นปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมมันมีเส้นปัญญาทางธรรมอยู่นะประโยคเดียวปิ้งเส้นปัญญาทางธรรมเพราะคำว่ารู้เรื่องเท่านั้นนะครับก็จะไปดูได้หลายคลิปทีเนี้ยพันกันไปมามุนนี่นะอ้าวเข้าใจพอรู้แล้วเข้าใจพอเข้าใจเฮ้ยบางคลิปก็เอ้ยสะใจวังเบิ้งพวกนี้สะใจอย่างเนี้ยพวกนี้เอ้ยมันหลายมุมมองมันมีหลายมิติฮะนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วพอใจ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 แล้วซาบซึ้งใจนะซาบซึ้งใจมันเข้าใจมันลึกมันซาบซึ้งใจมันปิติมันใช่ใช่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นเด็ก10 ขวบเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าเข้ามาฟังลุงหงอกพูดเนี่ยถึงแม้จะไปไหนไหนก็ตามทีมันจะมีเส้นมันอยู่อ่ะก็คือภาษาคำเดียวมันปิ้งโอเคไหมครับเอาไว้10 ขวบ10 ถึง 20ก็ทำนองเดียวกัน20 ถึง 30ก็ทำนองกัน40 ถึง 50ก็ทำนอง60 70ทำนองกันแม้กระทั่ง70 80ก็ทำนองเดียวกันทีนี้ส่วนทางท่านทีเนี้ยนะอายุ80อายุ70ก็แล้วกันปู่ตาย่ายายเนี่ยกับหลานอายุแค่10 20ปีไอ้ตรงนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยครับนะ
คุยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำไงจะให้ลูกหลานเรียนรู้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณค่ามีคุณภาพตรงนี้มันต้องคิดแล้วนะเพราะมันเป็นเรื่องของความผูกพันได้หลายอย่างอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเราเนี่ยอยากจะให้หลานตัวน้อยเนี่ยคิดเหมือนเราคำว่าเราแปลว่าช่วงวัยมัน60 70แล้วเนาะคนอายุ60 70กับจะให้เด็กอายุ10ถึง20คิดเหมือนเราตอนที่เราอายุ60 70เนี่ยมันไม่ได้นะพี่นะไม่ได้นะอย่าชนะเรื่องนี้อันตรายนะนะอยากจะให้เขาทำเหมือนเราหญิงที่ถามว่าคนไหนที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะอายุ60 70โอ้โหพองโตเลยอยากจะให้หลายคนทุกๆคนในพงศาคณะญาติเหมือนเราอย่านะครับอย่าทำอันตรายด้วยครับเพราะอะไรพอเวลาเหมือนกับไปบังคับเขาก็ทำแต่เขาทำโดยที่ไม่มีความสุขขั้นทำไปนั่นแหละต่อหน้าก็ทำไปรับหลังคนละเรื่องนะทีเดียวเห็นไหมครับซึ่งเราเองปู่ย่าตายายเนี่ยครับเราไม่สามารถติดตามเด็กนะอายุ10ถึง20ขวบได้ตลอดหรอกครับใช่ไหมก็ออกนอกบ้านไปก็จบแล้วไม่เจอแล้วครับเห็นไหมฮะอย่ามาก็โทรศัพท์โทรถามกันรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนก็โกหกสบายเลยเห็นไหมครับนะฮะไอ้ตรงนี้ให้ระวังมากๆนะครับการเลี้ยงดูปู่เสือลูกหลานทุกวันเนี้ยนะ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 เอาล่ะทุกคนอยากจะให้ลูกหลานประสบความสำเร็จถ้าคนไหนคิดไม่ได้ขออนุญาตเล่าให้ฟังได้ไหมเนี่ยปุ้ยลูกลุงงอกเนี่ยคงจะวิวิชมาราก็เพราะตัวอย่างของลูกลุงงอกนี่แหละลุงงอกเนี่ยมีลูกนะก็รู้ลูกหญิงลูกชายเนี่ยพฤติกรรมของเขาไปไหนมาใช่ไหมถ้าอะไรไปบังคับเขาดูนี่นั่นกับเราปล่อยเขาปล่อยสายป่านไปเลยไม่ต้องไปผูกพันไม่ต้องไปสั่งไปสอนอะไรต่างๆนะกับเราสั่งสอนแล้วสอนให้เขาเหมือนเราจบข่าวเลยตัวนี้ไม่ได้นะครับนะแล้วไม่สั่งไม่สอนเลยให้สังคมสอนให้เพื่อนสอนนั่นก็เหมือนกันพอๆกับปล่อยเสือเข้าป่าแล้วครับเห็นไหมครับใช่นะย้ำพอๆกับปล่อยเสือเข้าป่าไปเลยโอเคไหมอีกแนวทางนึงลูกหลานเนี่ยไปแล้วก็จะให้กูยืนคอกตลอดทีนี้เอาเสร็จแล้วนะงานเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปล่อยสายป่านให้เป็นดึงให้เป็นนะครับนั่นเป็นศิลปะนะครับถามว่าลูกลุงงอกเนี่ยได้เงินหรือเปล่าโอ้ยถ้าได้มันก็ดีสิพี่ต้องบอกว่าเลี้ยงให้โตน่ะเลี้ยงง่ายเลี้ยงมนุษย์น่ะใช่ไหม เลี้ยงให้ดีเนี่ยมันไม่ง่ายนะ เลี้ยงให้เก่งมันก็ยิ่งไม่ง่ายนะ เลี้ยงดูให้รับผิดรับชอบทั้งตัวในสังคมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะงั้นทำไงจะให้มันอะไรล่ะมันมีความสุขอ่ะใช่ไหมให้มีความสุขอ่ะความสุขเราก็อยากจะได้เด็กๆ เขาก็อยากจะมีความสุขของเขาเหมือนกันเห็นไหมครับและความสุขมันอยู่ที่ความต้องการทีเนี้ยต้องการใช่ไหมฮะเด็กเขาอยากจะมีความสุขเขาก็ต้องการอยากจะเรียนรู้เล่นสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สิ่งนั้นใช่ไหมครับเล่นไปที่บอกว่าคิดได้คิด5อย่างทำทั้ง5อย่างลองสิคิด5อย่างทำ4อย่างคิดได้5อย่างทำ3อย่าง
มันต้องมีสักอย่างนะฮะที่ชอบหนึ่งในสามเนี่ยมันก็ชอบในระดับชอบก็แล้วกันนะแล้วก็สองในสามนั่นนะเฮ้ยอันนี้มันชอบมากกว่ามันต้องลองทำฮะชอบมากกว่าใช่ไหมฮะอันที่สามแชร์ไปแชร์มามันมีหนึ่งในสามที่จะต้องเอาให้ในเรื่องเรียนเนี่ยครับตรงนั้นนะครับจะเรียนไหนในวิทยาศาสตร์ใช่ไหมภาษาใช่ไหมเงี้ยนะหรือว่าสังคมไหมกฎหมายใช่ไหมเงี้ยเป็นต้นมันจะต้องมีเด็กนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาเขารักเขาชอบของเขาเองซึ่งไม่ตรงกับรักชอบของเราเขาให้เนี่ยจะให้เขามาปรับตัวมาเป็นรักชอบเหมือนเราเนี่ยอย่าทำชนะคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาอย่านะแล้วเสียของนะถึงเขาจะทำให้เราต่อหน้าต่อตาเนี่ยเขาแค่นทำมันแค่นั้นครับนะเรียนให้จบตามความต้องการของพ่อแม่เรียนให้จบตามความต้องการของปู่ย่าตายายเพราะทุกอย่างพ่อแม่ปู่ย่าซัพพอร์ตหมดของอยู่ของกินการเดินทางสบายนะทำเพื่อพ่อแม่แต่ความชอบลึกๆเขาไม่มีเพราะฉะนั้นต้องปล่อยเขาอย่างหนึ่งชอบอะไรลุยนะลุยเห็นไหมมันมีสามชอบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยชอบหนึ่งเพราะมันช่วงไว้มันจะเปลี่ยนแปลงไปครับหนึ่งถึงสิบปีมันชอบหนึ่งหนึ่งในห้าหนึ่งในสามว่าไปพอสิบปีขึ้นมาอ้าวไอ้ที่เคยชอบไม่แล้วเปลี่ยนแล้วเนี้ยเพราะฉะนั้นคำนึงถึงช่วงวัยด้วยนะครับในการที่จะให้รู้เขานะฮะสุดท้ายแล้ว เอาล่ะถ้าหากว่าเราใช้วิธีว่าเขาชอบอะไรก็ปล่อยเข้าไปแต่อยู่ในกรอบนะกรอบก็คือกิริยามารยาทความประพฤติเนี่ยคำว่ากรอบกรอบของสังคมเนี่ยต้องคอยตักเตือนกรอบของสังคมเรื่องกิริยามารยาทนะอากับกิริยาใช่ไหมรู้จักกาลเทศะให้ระเบียบกับตัวเองว่าเรื่องของการนัดหมายเวลาตื่นเวลาหลับอย่างเงี้ยเวลานัดแนะอะไรต่างอันนี้ให้มันเป็นโปรแกรมประจำวรรณกรรมในชีวิตก็มีคือหน้าที่สิทธินั่นแหละครับกำหนดหน้าที่ให้ประมาณในเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ส่วนสังคมเวลามันอยู่คนเดียวไว้แล้วมันต้องไปใช้อะไรต่างร่วมกับผู้อื่นเขาเยอะอย่างนี้เป็นต้นต้องจัดตรงนี้ให้ได้นอกนั้นก็ให้เขาอิสระของเขาความชอบความไม่ชอบตอนต่อออกมานะเมื่อเวลาเขาทำในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันจะทำได้เนียนชอบวาดเขียนเนี่ยก็ไปไว้เถอะเขียนมาเถอะจะเขียนดวงดาวไหนสวนเขียนสัตว์ทะเลแม้กระทั่งสัตว์ในจินตนาการใส่เข้าไปเถอะใช่ไหมครับนั่นเป็นการสร้างแล้วสิ่งที่เขาชอบเขาทำมันจะมีตัวหนึ่งโอ้โหมันสนุกจังเรียนหนังสือเหมือนกันสนุกจังไอ้ชาวบ้านก็บอกโอ้มันเรียนได้ไงมันยากเหลือเกินโอ้โหคำนวณทั้งนั้นเลยอะไรต่างๆนะสารพัดเฮ้ยฉันสนุกฉันว่าเนี่ยดูสินี่ขึ้นมาว่าไอ้สมการอะไรต่างๆเยอะๆมันไหวแล้วเนี่ยแต่คนเขาชอบอ่ะเฮ้ยคลื่นเล็กๆกับสัญญาณสั้นๆเนี่ยนะคลื่นเล็กๆกับสัญญาณสั้นโอ้โหแปลงเป็นนู่นนี่นั่นดูสิตัวหนังสือดูเป็นที่ไหนหรอแต่คนเขาเข้าใจเนี่ยมันลึกมันดูดดื่มเลยครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่แต่ละคนมันจะแตกต่างกันนอนๆๆๆฝากไว้มากครับคุณผมเป็นห่วงคุณตาปู่ตาย่ายายนะครับนะเลี้ยงลูกมาสำเร็จเรียบร้อยพอรุ่นหลานปุ๊บนี่แหละครับเป็นห่วงนะมักจะเป็นทุกข์พ่อหลานเป็นสุขกับลูกก็จริงเป็นทุกข์พ่อหลานอย่างเงี้ยใช่นะ
ไอ้ส่วนหลานกับแม่เขาจะเนี่ยเอาเป็นทุกข์ต่ออีกพ่วงกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ให้คนที่เขามีชีวิตของเขานั่นน่ะให้เขาได้คิดเองทําเองเฉพาะของเขาเลยต้องถามเขาล่ะชอบอะไรจะได้ทําไปแล้วมันก็5อย่างเนาะช่วงเวลาเปลี่ยนไปเหลือ4ช่วงเวลาไปเหลือ3ใช่ไหมแล้วจะมีเด่นอยู่ตัวหนึ่งเหลือ1ทุกครั้งไปพอเราสำเร็จการศึกษาปุ๊บจะต่อไม่ต่อในรุ่นต่อไปมีทุนมีรายต่อก็ต่อไปไม่มีก็ทำงานทีนี้การทำงานเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเห็นไหมครับถ้าถูกบังถ้า พ่อแม่ปู่ย่าตายายบังคับให้เขาเรียนให้มันจบตรงนี้เวลาทำงานกับเพื่อนทีนี้ก็ไม่สนุกแหละมีปัญหากับเรื่องการทำงานต่อนะครับใช่ไหมฮะก็มันทำแบบสิ่งนี้มันไม่ชอบอ่ะแค่นทำมันงั้นแหละนานาเข้าสุขภาพแย่ทีเนี้ยลงสุขภาพหมดนะพี่นะทำไปได้ไหมนะครับ งั้นทำแล้วก็คือส่วนที่มันเด่นที่สุดนะฮะทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ให้มีผู้ตรวจสอบว่าดีไม่ดีเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไปว่าหาที่ปรึกษานี่กำลังบอกกับลูกหลานของทุกท่านเนี่ยครับคนดีไปไหมต้องหาที่ปรึกษาปรึกษาพ่อแม่ได้ไหมได้ก็ปรึกษาถ้าไม่ได้ก็หาครูบาอาจารย์ปรึกษาครูบาอาจารย์ไม่มีปัญญาปรึกษาก็ปรึกษาไม่รู้มันมีคนในสังคมมันมีปรึกษาเพราะฉะนั้นก็หาที่ปรึกษาครับครับทีนี้ไอ้ผู้ที่เราจะไปปรึกษาเนี่ยก็ต้องไว้วางใจเขาด้วยนะไม่งั้นไอ้ปรึกษาเนี่ยนะครับไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยฮะย้ำที่ปรึกษาเนี่ยก็ตัวแสบเหมือนกันนะเอาย้ำที่ปรึกษาเนี่ยกลัวตัวแสบเหมือนกันนะจะบอกให้ทราบไว้จำนะที่ปรึกษาตัวแสบเหมือนกันมันแสบยังไงสมมติว่ามี10คนมาปรึกษานะเจ้าสำนักก็ปรึกษาจะเห็นผู้ที่มาปรึกษาเนี่ยเป็นเหยื่อทีเนี้ยซวยเลยทีเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาเนี่ยมันต้องเป็นมนุษย์ระดับหนึ่งนะครับบอกให้ทราบไว้ต้องมีคุณสมบัตินะฮะจึงจะเป็นที่ไว้วางใจได้นะครูบาอาจารย์อะไรก็ตามทีที่ปรึกษาลูกศิษย์เนี่ยแสบเยอะนะในสังคมนี้จะบอกให้ทราบไว้ที่ปรึกษานี่แสบเยอะนะฝากไว้นิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องดูต้องรู้พอประมาณในเรื่องพวกนี้มันถึงจะดีถึงจะรับความสำเร็จของลูกหลานของแต่ละใครก็ตามทีแกนะปรึกษาก็สื่อปรึกษาหลักการคิดวิธีคิดการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนู่นนี่นั่นและส่วนความจดจำก็ต้องมีแนวจดจำตัวเองในการเรียนรู้ใดๆก็ตามใช่ไหมล่ะต้องมีวิธีเฉพาะในการจดจำใครจะมาจำแทนเราก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเนี่ยก็เป็นความสามารถเฉพาะตนเพราะนั้นชอบสิ่งใดก็มุ่งมั่นไปเรื่อยชอบ5อย่างก็ทำมันสัก5อย่างก่อนแหละให้มันลดทอนเหลือที่สุดที่สุดสุดท้ายก็จะเวลาเรียนในระดับสูงสูงก็ตั้งเป้าเลยนะอ้าวชอบเรียนหมอก็ไม่เยอะไปใช่ไหมทุนรอดไม่พอเอาแม่หมอพยาบาลก็แล้วกันใช่ไหมทุนรอไม่ไหมพอเอาผู้ช่วยก็แล้วกันมันชอบอ่ะใช่ไหมครับใช่ความที่มันชอบอ่ะเงี้ยนะหรือจะไปทำอะไรออกแบบใช่ไหมออกแบบก็ออกแบบเขียนในทางออกแบบเรียนทางด้านการออกแบบใช่ไหมไต่เต้าบางแต่ปวช.ปวส.ขึ้นไปก็ได้สบายมากมันเป็นถึง
อะไร ทุกวันนี้ก็ต่อสายการเรียนมันต่อไปได้หมดแหละนะเริ่มต้นจากการศึกษานอกโรงเรียนยังได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคนมันชอบอ่ะมันไปหมดนะให้รู้ไว้คนขวายคนคว้ามันเองแล้วมันชอบใช่ไหมชอบชอบทำไปก็สนุกสุดท้ายเมื่อมีความชอบจริงที่จะประสบความสำเร็จต้องผสมปนเปกับความสนุกด้วยนี่ชอบแต่ก็ไม่สนุกถ้าชอบทำแล้วสนุกด้วยโอ้โหนั่นแหละครับค้นพบตัวเองแล้วนา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 เนี่ยเราคือใครค้นพบตัวเองแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การอาชีพเนี่ยเห็นไหมครับชอบทำทำแล้วสนุกถ้ามีอุปสรรคปัญหาปุ๊บมันจะเกิดการความคิดมันจะแตกมันเรียกว่าครีเอทครีเอทก็แตกย่อยออกไปสาขาออกเป็นเครือข่ายเลยครับเห็นไหมครับในรูปหนึ่งก็บอกว่าถ้าวิชาฟิสิกส์ก็บอกเกิดฟิชชั่นฟิชชั่นออกไปนะฮะมันออกไปกว้างไกลเป็นเรื่องราวของนิวเคลียร์ไปเลยนะครับนิวเคลียร์ฟิชชั่นนี่เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นให้มันถูกนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและก็ตามจะเป็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณแม่ใครไอ้ลูกและหลานนะ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 สิ่งที่ผมอยากจะให้กำกับมากที่สุดคือเรื่องของความประพฤติมากกว่าทุกวันนี้นะเพราะว่าไอ้สังคมออนไลน์สังคมไอ้พวกมือถือมือถอยนี่หนักครับหนักเหลือเกินบอกให้กันนะถ้าหากว่าไม่ คอยควบคุมกันมันจะเป๋ไปหมดในนี้มันก็มีภาคความรู้นะเยอะแยะนะจะเอาอะไรละความรู้มีมากมายมหาศาลนะขณะกันก็เรื่องของภาษานะจะเก่งก็เก่งไปขอภาษาจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ในโลกก็พูดกันใช่ไหมแล้วมันแตกฉานภาษาด้วยประกอบกับวิชาชีพตัวเองมันจะไปใช่ไหมไปกันบึ้ด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 เลยในวันข้างหน้าก็ฝากกันเอาไว้สำหรับท่านที่มีปัญหากับลูกมีปัญหากับหลานแต่ที่หนึ่งก็คือเรื่องของเขาต้องมีเพื่อนนะครับเพื่อนก็คือเพศเดียวกันต่างเพศเขาต้องมีวัยของเขาแหละอะไรพวกนี้นะนี่พอเวลามีก็ต้องกำกับให้มันถูกเข้าตามออกตามประตูว่าไปใช่ไหมครับให้มันรู้หน้ารู้หลังทำนองนี้นะครับมันก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานได้อย่างมีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตเรียนหนังสือก็มีสนุกนะนะนะสนุกด้วยครับคนที่เรียนหนังสือส่วนมันจะจำแม่นจำไปนะครับอย่าไปบังคับบางคนก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานหน่อยก็ทำง่ายได้แหละครับต้องช่วยต้องแบ่งเวลาช่วยกันแหละกันเพราะบางคนก็ทุกอย่างปูให้เสร็จสรรพก็มีเหมือนกันเรื่องครอบแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวถึงยังไงก็ตามที่ต้องให้ทำงานส่วนตัวต้องทำนะจะยังไงก็ตามต้องทำงานประกอบกันด้วยไม่ใช่ไม่ให้ทำอะไรเลยสุดท้ายก็ทำอะไรไม่เป็นนะทีเดียว ตรงนั้นก็มันจะไปลำบากในตอน นะวัยสูงขึ้นเรียนไปเสร็จสับซักผ้ารีผ้าไม่เป็นเลยเงี้ยก็เกินไปประมาณนั้นนะครับหรือว่าผู้อื่นก็ทำให้หมดเกินไปใช่ไหมล่ะพอไหวไหมครับเล่าสู่กันฟังฐานะคนแก่มาเล่าสู่ฟังกันแล้วกันเนี่ยผมอยู่อีกนานนะร้อยปีผมยังทำงานได้สบายๆนะเนี่ยเห็นหน้าอย่างเงี้ยบอกใครก็ได้นี่มัน73แล้วนะครับอายุร้อยปีสบายๆนะบอกให้ก็ได้นะครับ150ปีก็ยังสบายๆอยู่นะบอกให้ก็ได้คอยดูไม่เฉื่อยคอยติดตาม ไม่หายนี้ไปไหนหรอกที่ว่าต้องคอย คำพูดคำพวกนี้ฮะเด็กที่เกิดมาก็จะเริ่มรู้มันต้องมีสิปิ้งอารมณ์ทำนองนั้นนะครับส่วนคนไหนที่เป็นลูกหลานฟังอยู่เวลาเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็เอาคลิปเนี่ยให้ท่านดูใช่ไหมครับลุงงอคือใครที่เนี่ย
แล้วท่านตามลุงออกไปลุงออกมีอะไรต่างๆนะในเนื้อหาสาระในคลิป3,000 กว่าคลิปไปแล้วนี่เป็นต้นนะครับแล้วท่านก็จะมารับรู้อะไรต่างๆนะมันก็จะเป็นความคิดที่มันเป็นแพ็กเกจของความคิดกันไปนั้นทำอะไรมันก็จะมีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญาอีกอย่างนึงมันจะเกิดคำว่าเกิดคำว่าสร้างสรรค์เรียกว่าครีเอทเลยมันก็มาถึงเนี่ย IQ EQ นะ AQ MQ CQ NQ แปลว่าอะไรบ้างทีนี้ไอ้พวก QQ เอานะจะไปถึงคิวกันแล้วกันมาถึงอีกชุดหนึ่งชุดต่อไปนี้นะฮะผมบอกว่าก็สำคัญครับพูดกับลูกหลานเอาไว้หน่อยว่า ฟังเนี่ยตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับว่ามันจำเป็นถ้าคือเขาโตแล้วเขาต้องมีเพื่อนฝูงจะไปไหนทำอะไรต่างๆนะเนี่ยบอกก็เลยว่าพยายามให้มีเพื่อนกันประมาณสัก4-5 คนอย่ามีมากไปกว่านั้นเพื่อนสนิทนะฮะเอาสัก5 คนนะครับสนิทนะกลุ่มหญิงก็หญิง5 คนก็ได้ชายก็ชาย5 คนก็ได้นะครับแต่ถ้าสลับกันก็ดีเอาหญิง3ชาย2นี่เป็นต้นเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนนะต้องย้ำเลยเป็นเพื่อนนะอย่าล้ำแดนนะเพื่อนนะเว้ยอย่าล้ำแดนนะเว้ยต้องเอาไว้ก่อน จะมาเพื่อนนะเพื่อนนะมันต้องชัดๆเพื่อนคือเพื่อนเห็นไหมไม่ใช่นู่นนี่ไม่เอานะเงี้ยไม่รู้ประกาศศักดาไปเลย เอาพี่นะพี่คือพี่เงี้ยใช่ไหมต่อไปเติบโตแฟนคือแฟนก็มันรู้กันอ่ะประมาณนั้นนะครับมันต้องให้ชัดในสมัยนี้เอาเพื่อนนะ แน่นอนนะฮะเวลาจะไปทำอะไรต่างเป็นกิจกรรมนอกบ้านไปช่วยเหลือทางสังคมเป็นไงก็ว่านไปนะครับใช่ไหมเพราะมีเวลาเยอะพลังมันเยอะหนุ่มสาวเนี่ยเยอะมันมีหลักอยู่ว่าถ้าใครก็ตามมาชวนเราคือใครเนี่ยมาชวนเราใครได้โลกเนี่ยมาชวนเราอยู่ในช่วงวัยไหนล่ะเห็นไหมครับช่วงวัยไม่รู้ช่วงวัยไหนครับมันใช้ได้หมดแหละที่ว่าเนี่ยใช้ได้หมดมันเป็นหลักการที่มันใช้ได้ทั่วไปได้ทั้งหมดได้ทุกเพศได้ทุกวัยได้ทุกเชื้อชาตินะตามน้องเนี่ยครับใครก็ตามในโลกนี้มาชวนเราตั้งคำถามก่อนชวนเราเนี่ยมันต้องมีหนึ่งชวนไปไหนใช่ไหมแล้วออกนอกบ้านจะไปไหนอ่ะเธอชวนเย็งๆเนี่ยเธอจะไปไหนชวนฉันไปไหนหนึ่งคือไปที่ไหนนะครับสองไปทำอะไรไปทำอะไรไม่รู้คนที่มาชวนต้องสวนกลับไปก่อนไปทำอะไรเนี่ยสามแล้วจะไปยังไงอ่ะขึ้นรถลงเรือเดินวิ่ง2 ล้อ 4 ล้อนะจะไปแบบบิดที่ก็ตาย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 นั่นแหละให้มันแน่มันรู้มันไปยังไง4ไปกับใครบ้างไปกับใครบ้างเห็นไหมห้าแล้วใครเป็นคนเป็นเจ้ามือวะเนี่ยหรือแชร์กันเห็นไหมครับหกแล้วกลับเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยต้องมีคำถามอยู่6 คำถามนะครับต้องตอบให้ได้สอนลูกสอนหลานต่อไปกลับกันถ้าเราเป็นฝ่ายชวนทีเนี่ยก็ต้องมี6 ข้อเนี่ยอธิบายให้เพื่อนเขาฟังให้มันชัดเห็นไหมครับใช่นะใช่นะแล้วเพื่อนทุกคน5 คนที่ว่าเนี่ยกลุ่มที่เป็นพ่อแม่ต้องรู้โทรศัพท์ติดต่อชื่ออะไรให้รู้จักรู้จักไม่ใช่ไป
แอบรู้จักกันที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเป็นแพ็กเกจไปเลยแล้วครับพ่อแม่ทุกคนรู้เป็นเพื่อนกันต้องให้มันรู้หมดทั้งพ่อแม่ด้วยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันก็ต้องให้รู้หมดใช่ไหมครับไม่งั้นจับฝังชิปนะ นี่เป็นต้นใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นนะมันดึงจะรักษา นั่นครูเหมือนกันจะสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องมีพวกนี้ไว้ด้วยครับฝากหน่อยก็แล้วกันนะฝากไปบอกต่อๆก็ไปหน่อยก็แล้วกันรู้วิธีไหนก็ตามใจครับไอ้คิดที่ว่าเนี่ยไม่งั้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมมองไกลถึงอีก50 ปี 100 ปีนะข้างหน้าเลยผมมองไกลขนาดนี้เวลาเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่สร้างอย่างนี้เอาไว้แล้วก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์เยอะนะครับแล้วเป็นมนุษย์ที่ด้วยคุณภาพอย่างยิ่งด้วยโอเคนะนั่นก็คือในด้านความปลอดภัยด้วยไหมครับ6 อย่างเมื่อกี้เนี่ยครับจำได้ไหมเนี่ย เปิดดูอีกรอบก็แล้วกันใช่ไหมใช่นะ เอาใครก็ตามในโลกนี้ยกเว้นพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายไม่ต้องไปถามท่านหรอกไม่ต้องไปถามตั้งคำถามไปไม่ต้องเห็นไหมฮะยกเว้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนอกนั้นก็1ไปที่ไหน2ไปทำอะไร3ไปยังไงขึ้นรถลงเรือ4ไปกับใครบ้าง5ค่าใช้จ่ายใครเป็นคนเป็นเจ้าภาพหรือมาแชร์กันแชร์กันน่ะดี6กลับเมื่อไหร่จบข่าวแล้วก็รักษาทีนี้อ้าวใครผู้นำเขียนแผนเขียนผังไปทีนี้อ้าวกำหนดการนี่มันชัดผลัดกันเป็นผู้นำผู้ตามทีนี้อ้าวเรื่องนี้เพื่อนคนไหนเป็นผู้นำสายเข้าไปเขียนแปลนเขียนอะไรต่างๆนะ1 2 3 4 5กำหนดการให้เสียสับไปเจออะไรก็หวานไปต้องกำกับการแสดงไปด้วยในเวลาการมัน5 คน 6 คนมันคนต่างทำได้ไหนล่ะครับเนี่ยลักษณะการคิดทำงานเป็นทีมด้วยให้เป็ดอีกต่างหากใช่ไหมครับใช่นะติดต่อปลายทางที่อยู่ที่ใช้ที่พักกับใครคนนั้นคือใครต่ออีกแล้วนะครับจะต้องไปทำอะไรมามันต้องมีคำว่ากิจกรรมทำอะไรนะครับไปเดินเล่นโอ้ยสวยใครก็ตามที่ชวนกันไปชิลเล่นเนี่ยสวยสุภาพหน่อยนะสวยชิบหายเลยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะมันไม่ได้อะไรเลยนี่เป็นต้นต้องให้มันชัดครับไม่งั้นแล้วก็จะเสียของเสียคนนะครับนะนั่นคือกลุ่มนะครับ อีกมีอะไรไหมจะเล่าสู่กันฟังเนี่ยอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาคิดใน IQ อ่ะเอา IQ คนที่มี IQ สูงเนี่ยมันจะรู้เร็วจะคิดเร็วรู้เร็วคิดเร็วจำเร็วแล้วจำได้นานด้วยIQ สูงเนี่ยรู้เร็วคิดเร็วจำเร็วที่เขาบอกเป็นคนเก่งเนี่ยนะครับส่วนมากคนเก่งก็เป็นจะเป็นคนที่ยะโสโอหังจะดูถูกเพื่อนฝูงนี่เป็นต้นส่วนหนึ่งและส่วนมากนะกูช้าจังตามไม่ทันกูเนี่ยลำคาญก็แล้วนะถ้าหาว่าคนเก่งประเภทเนี้ยเอาเพื่อนบ้างเอาเพื่อนก็มีทั้งหมด5 คนนะเก่งเมื่อไม่เก่งมันเก่งเท่ากันไม่ได้หรอกต้องแชร์กันรู้จักการแชร์กันให้ได้นะครับ เวลายกประเด็นแชร์กันก็ต้องคุยกันทั้ง4-5 คนเรื่องหนึ่งใช้เวลา15 นาทีเหมือนกันนั่งประชุมกันนะก็แต่เบรนอะไรเบรนสตอมเบรนอะไรก็นั่นนะระดมให้มันเป็นหลักเป็นเรื่องอ้าวสนุกเกมตรงนี้สนุกเอามันหัวหกก้นขวิดไปเลย
สนุกก็ใส่มันเต็มที่เต็มร้อยเลยน่ะน่ะอันนี้สนุกครึ่งหนึ่งไม่สนุกครึ่งหนึ่งว่าไปหน่อยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะสนุกให้มันสนุกให้มันหัวหอกก้นขวิดไปเลยตีลังกาสามตลบเชิญแบบว่านะนะแต่ก็ต้องคำนึงความปลอดภัยด้วยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นคนวางแผนสำคัญต้องเผื่อเรือเผื่อขาดในความปลอดภัยยิ่งการใช้ความเร็วนี่ต้องระวังมากๆมันมีโอกาสพลาดเยอะแยะ นะIQ EQ ส่วนมากก็ต้องการรักษาใจกันบ้างทีเนี้ย EQ เนี่ยนะให้หวงหาถอนความรู้สึกคิดกันบ้างเห็นไหมก็คือควบคุมอารมณ์กันหน่อยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมคนที่มี EQ ดีๆเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นปรับตัวกับผู้อื่นเสมออย่างเงี้ยคนที่มีอารมณ์ดีหรือว่าคนที่มีภาวะของ EQ สูงๆเนี่ยนะก็จะปรับตัวกับผู้อื่นไอ้คนอื่นมีแต่ IQ EQ ไม่มีเลยโอ้ยสวยชิบหายแบบเนี้ยโทษทีสุภาพไปแล้วบางทีนี่สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะแล้วก็ AQ attitude ทัศนคติพอเราไปถึงเอ้ยไปถึงเอ้ยเธอมีความคิดไงวะเห็นงั้นน่ะก็โยงความคิดกันใช่มั้ยคิดยังไงเห็นยังไงให้คิดยังไงเขาเรียกว่าทัศนคติรู้สึกยังไงวะเห็นพระทํานู่นนี่นั่นพระสงฆ์องค์เนี้ยรู้สึกไงวะครูบาอาจารย์อยู่ยังไงวะก็ต้องคอยป้อนคําถามกันแล้วก็แชร์รู้สึก เอ้ยอันนั้นเรื่องของเขานี่เรื่องของเรามันก็จับแยกกันระหว่างเขากับเราแต่ทั้งหมดแชร์กันก็ได้ต่อเติมยอดกันเลยครับนี่ลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะAQ MQ M คืออะไรพวกนี้รู้จักความเป็นกลางมั้งนะมีความเป็นกลางทำอะไรก็รู้จักคุณธรรมหน่อยเป็นคุณธรรมใช่ไหมคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะคิดทำอะไรมันจะมีอยู่3จุด1จะยึดหลักถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคคนที่มีคุณธรรมนะครับทำอะไรก็เสมอภาคที่บอกว่าไปไงแชร์กันไหมค่าใช้จ่ายนั่นแหละครับเห็นไหมแชร์กันเฮ้ยฉันไม่มีเว้ยฉันมีอยู่แค่นี้คนที่มีโอวามารีใช่ไหมล่ะเฮ้ยเรื่องนี้ฉันออกให้เธอก่อนก็ได้วะออกให้เธอก่อนก็ได้นะกับคำว่าฉันให้เธอยืมก่อนนะมันคนละความหมายนะ เห็นไหมฉันให้เธอยืมก่อนแล้วเธอต้องคืนฉันออกฉันออกให้ก่อนให้คืนก็เอาไม่คืนก็ไม่ว่าอะไรกันเห็นไหมครับมีความหมายอย่างนี้หรือเอาหน้าเพื่อถือของแค่นี้เดี๋ยวจะขอแม่มาให้แล้วจะบอกกับแม่ต้องบอกตรงๆไงคนที่มีฐานะดีก็เผื่อแบ่งปันกันได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มันมีอย่างนี้ใช่ไหมห้าคนมันก็มีหลายหลากใช่ไหมมันก็แชร์กันได้อย่างนี้แหละครับใช่ไหมล่ะลักษณะเนี้ย MQ ถูกต้องสมภาคถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติถูกต้องตามระเบียบที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมนะสร้างขึ้นมาเองแนวนี้ต้องเดินอย่างนี้นะถูกต้องตามกำหนดการที่วางเอาไว้ในแต่ละจ็อบแต่ละจ็อบแต่ละช่วงแต่ละช่วงนั่นแหละใช่ไหม